เพราะมันดูเป็นอะไรเข้ามาก็มาสอนทั้งที่เขาเรียกกันว่าความถูกก็เป็นครูความผิดก็เป็นครูนี่น้อยคนจะฟังรู้เรื่องสารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz รับฟังทางออนไลน์ได้ที่ www.trangradio.net และแอปพลิเคชันสวทตรังคลื่นข้อมูลข่าวสารบริการท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมเทศบาลนครตรังขอเชิญประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนวิเศษกุลชุมชนวิเศษกุล2และชุมชนต้นสมอเข้าร่วมกิจกรรมเทศบาลพบประชาชนครั้งที่12ในวันอังคารที่19กันยายน2566ณศาลเจ้าพ่อหมื่นรามตั้งแต่เวลา 13:00 น.เป็นต้นไปพบกับกิจกรรมบริการตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์เบื้องต้นบริการตัดผมฟรีจากวิทยาลัยสารพัดช่างตรังปรึกษาปัญหาด้านกฎหมายกับสำนักงานอัยการจังหวัดตรังรับฟังความรู้ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครตรังและในเวลา 14:30 น.ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสนอปัญหาและความต้องการของชุมชนร่วมกับผู้บริหารเทศบาลมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนานครตรังไปด้วยกันคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz รับฟังทางออนไลน์ได้ที่ www.trangradio.net และแอปพลิเคชันสวทตรังสวทตรังฟังทั่วโลกถ้าเชื่อมั่นว่าตัวเองทำได้คุณก็ไปได้ครึ่งทางแล้วท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการนครตรังสเตชันสถานีข่าวของชาวนครตรังค่ะดวงตะวันส่องมามีนางฟ้าชื่อดวงแก้วแก้วพราวสู่ความรุ่งเรืองของเราประชาอยากจะมาบอกเล่าถึงเรื่องราวที่กล่าวขานว่าที่สุดของเทศบาลคือนครตรังประชาชนอยู่บนแดนดินถิ่นนี้มีอานุสาวรีย์ท่านก่อสิ่งดีผู้ยิ่งใหญ่สวนผักเพียงงามจังกระพังสุรินทร์สวยใสสวนสังขวิทไม่ไกลแล้วต้องไปสวนสมเด็จพระศรีปันกำช้ำปันวาปันโลกพระโลกว่าอยู่นี้และน้องจะสาข้อแดงสมุนไพรกว่าร้อยในเรานี้เรียนรู้ภาษาแหล่งทรัพย์ชีวิตส่วนภาษีมีทางเทรวมถือสิ้นกินพักเที่ยวงานสุดดีและกินเจเที่ยวเคตุกตุกทั่วตบพ่อหมู่ยางนุ่มปางดินสั่งจากต้อย
ต่อมภายหลายคำมันคิดจะนำไปฝากเพื่อนที่มาไปแลกกันที่ท่านี่รถไฟแล้วตรงขึ้นไปแค่หน้ากาไว้เจ้าแม่ควรอิ่มบนเข้าน้องยวนแอบยามบ้านแม่ทวนขอกันทวนลีกไปมาแล้วประทับใจมีมากมายมีหลายอย่างเล่าให้ฟังไม่ไหวนครตรังสุดยอดแค่ไหนไปแล่ด้วยตาตัวเองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการนครตรังสเตชันสถานีข่าวของชาวนครตรังเป็นประจำทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังทักทายกันในช่วงบ่ายๆแบบนี้วันอังคารที่19กันยายนพุทธศักราช2566วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดาวนะคะนางสาวดาวใจยุงทองนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจากเทศบาลนครตรังที่ยังคงมีเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมต่างๆนำมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันมากมายหลากหลายข่าวสารกันเลยทีเดียวค่ะมากันที่ข่าวสารแรกในวันนี้นะคะเทศบาลนครตรังขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมโครงการเยาวชนแห่งชาติประจำปี2566ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่20กันยายน2566ณลานวัฒนธรรมข้างตลาดเซ็นเตอร์พอยต์นะคะกิจกรรมของเราจะเริ่มตั้งแต่เวลา 17:00 น.ค่ะก็จะมีพิธีเปิดโครงการวันเยาวชนแห่งชาติและในเวลา 18:00 น.ก็จะมีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นและในเวลา 18:30 น.ก็จะมีกิจกรรมการประกวดเยาวชนคนนครตรังประจำปี2566นะคะก็สามารถที่จะมาร่วมชมร่วมเชียร์ร่วมให้กำลังใจน้องๆเยาวชนคนนครตรังในการประกวดเยาวชนคนนครตรังประจำปี2566กันได้ในวันพุธที่20กันยายน2566ณลานวัฒนธรรมข้างตลาดเซ็นเตอร์พอยต์นะคะโดยกิจกรรมของเราจะเริ่มตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปค่ะก็ในวันพุธตอนเย็นๆหลังจากเลิกงานแล้วนะคะก็สามารถที่จะพาลูกพาหลานพาครอบครัวมาร่วมกิจกรรมโครงการเยาวชนแห่งชาติประจำปี2566กันได้ย้ำกันอีกครั้งนะคะว่าเราจะจัดขึ้นในวันพุธที่20กันยายน2566ณลานวัฒนธรรมข้างตลาดเซ็นเตอร์พอยต์นะคะก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารที่นำมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวสารนะคะในเรื่องของการจัดโครงการประชุมสัญจรในชุมชนประจำปีงบประมาณ2566หรือว่าเทศบาลพบประชาชนนั่นเองนะคะดร.สัญญาศรีวิเชียรนายกเทศมนตรีนครตรังก็ได้กล่าวว่าการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครตรังการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนต้องเริ่มตั้งแต่ชุมชนโดยเฉพาะชีวิตความเป็นอยู่ด้านเศรษฐกิจการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้นอันจะส่งผลต่อความเป็นอยู่และการดำรงชีวิตในด้านต่างๆให้ดีขึ้นตามไปด้วยการรวมกลุ่มกันดำเนินกิจกรรมต่างๆจึงก่อให้เกิดความต้องการประเด็นปัญหาสังคมซึ่งจะต้องมีการรวมกลุ่มพูดคุยกันเพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบและพิจารณาในการกำหนดหลังจากนั้นก็จะนำไปสู่การแปลงเป็นนโยบายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีมีสุขทั่วกันนะคะและตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพุทธศักราช2546
นะคะการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้นก็จะต้องบรรลุเป้าหมายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริงค่ะดังนั้นนะคะเทศบาลนครตรังจึงได้จัดให้มีโครงการประชุมสัญจรในชุมชนประจำปีงบประมาณ2566ขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริหารชุมชนตลอดจนแกนนำองค์กรต่างๆและสมาชิกในชุมชนได้เสนอสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนผ่านเวทีประชุมสัญจรให้ผู้บริหารเทศบาลนครตรังได้รับทราบเพื่อที่จะได้นำรวบรวมข้อมูลต่างๆไปกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นและชุมชนให้ตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนในชุมชนต่อไปนะคะอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนอยู่ดีมีสุขต่อไปนั่นเองค่ะโดยในครั้งนี้นะคะก็ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวชุมชนวิเศษกุลวิเศษกุล2แล้วก็ชุมชนต้นสมอตลอดจนชุมชนใกล้เคียงค่ะได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการประชุมสัญจรในชุมชนหรือว่ากิจกรรมเทศบาลนครตรังพบประชาชนประจำปีงบประมาณ2566นะคะครั้งนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นครั้งที่12แล้วนะคะที่เราจัดขึ้นแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายด้วยค่ะสำหรับในครั้งนี้โดยในครั้งนี้เราจะจัดขึ้นในวันนี้นะคะวันที่19กันยายน2566เวลา13นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาณศาลเจ้าพ่อหมื่นรามนะคะก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวชุมชนวิเศษกุลวิเศษกุล2ชุมชนต้นสมอตลอดจนชุมชนใกล้เคียงได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในวันนี้นะคะ19กันยายน2566ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปณศาลเจ้าพ่อหมื่นรามนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะสำหรับเทศบาลนครตรังพบประชาชนก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวันและเวลาที่ได้แจ้งไปข้างต้นภายในกิจกรรมก็จะพบกับกิจกรรมต่างๆมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นบริการตัดผมฟรีซ่อมรถฟรีค่าแรงรับฟังความรู้ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครตรังและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายนะคะและในเวลา15นาฬิกาก็ร่วมพบปะพูดคุยเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขกับผู้บริหารเทศบาลนครตรังห้ามพลาด19กันยายน2566มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนานครตรังไปด้วยกันค่ะเพื่อที่จะมาพบปะพูดคุยกับผู้บริหารเพื่อรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันในการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครตรังของเราให้มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่าลืมนะคะวันนี้19กันยายน2566มาร่วมโครงการประชุมสัญจรในชุมชนหรือว่าเทศบาลนครตรังพบประชาชนได้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปณศาลเจ้าพ่อหมื่นรามค่ะก็สามารถที่จะมาพบปะเสนอปัญหาเสนอความต้องการเพื่อที่จะให้ท้องถิ่นเทศบาลนครตรังของเราเป็นไปตามความต้องการของพี่น้องประชาชนนะคะก็อย่าลืมที่จะมาเสนอปัญหาเสนอแนวทางแก้ไขเสนอแนะสิ่งที่ต้องการด้วยกันนะคะในวันนี้วันที่19กันยายน2566ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปณศาลเจ้าพ่อหมื่นรามเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมายังมีข่าวสารดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะกับพังสุรินเดนฟ้าดินถิ่นสรานถิ่นอุทยานฟ้าบันดาสายน้ำงดงามกว้างใหญ่สายลมและกลิ่นดอกไม้ลังลมไหลระรื่นระดีมองน้ำไปรอบพิมพ์ฟังเห็นบัวต่างร่างเที่ยวไปทั่วนาทีเกินมัจฉาสวยงามยามที่ว่ายวนมาดินแดนนี้ให้ความสุขใจกับพังทุรินแดนฟ้าดินสุขุราดินแดนวาจาคำสัญญาเคยให้แดนความรักสัมพันธ์ยิ่งใหญ่สัญญามิจากกันไปจะจำไว้ไปชั่วนิรันดร์ความรักแรกเริ่มรัก
ตาลสานดังหวานน้ำพึ่งพระจันทร์เรารักษาสัญญาคำมั่นรักรวมสัมพันธ์รวมสุขสันต์ทุกวันไม่คลายกับพังสรานเดนวิมานทิมสวรรค์กลับมาแปรผันความสัมพันธ์เธอชนายจึงมาลืมง่ายตาลาแสนถูกสบายกลับเรือนหายไปจากดวงใจลืมรักลืมดอกบัวสวยแล้วลืมเราด้วยให้เราช้ำหรือไงลืมมัจฉาที่มาเวียนว่ายสาลารักกลายสิ้นความหมายกับพังสุรินทร์นครตรังขอเชิญชาวตรังร่วมโครงการวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2566ในวันพุธที่20กันยายน2566ณลานวัฒนธรรมข้างตลาดเซ็นเตอร์พอยต์ร่วมพิธีเปิดโครงการวันเยาวชนแห่งชาติพิธีมอบเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นชมการประกวดเยาวชนคนนครตรังการแสดงบนเวทีและการแสดงดนตรีของเด็กและเยาวชนกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่กล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องโดยเทศบาลนครตรังเทศบาลนครตรังขอเชิญชวนให้คนพิการที่ได้จดทะเบียนเพื่อขอมีบัตรประจำตัวคนพิการหรือคนพิการที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ใหม่ในเขตเทศบาลนครตรังสามารถยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการได้ตลอดทั้งปีงบประมาณณฝ่ายสังคมสงเคราะห์กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครตรังหลักฐานประกอบการลงทะเบียนบัตรประจำตัวคนพิการฉบับจริงทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านฉบับจริงและสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ์หรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ์ฉบับจริงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร075-211-999มาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวสารนะคะในเรื่องของการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลนครตรังขอเชิญชวนให้บุคคลที่มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลนครตรังตามทะเบียนบ้านและจะมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ2567หรือเกิดก่อนวันที่2กันยายน2507นะคะหรือผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ใหม่ในเขตเทศบาลนครตรังที่มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2567ให้ยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ด้วยตนเองหรืออาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนก็ได้นะคะ
สามารถติดต่อยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงเดือนกันยายน2566นะคะตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ในวันและเวลาราชการณอาคารอเนกประสงค์ชั้น1ฝ่ายสังคมสงเคราะห์กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครตรังค่ะสำหรับเอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนนะคะบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายฉบับจริงทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านฉบับจริงสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ์หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ์ฉบับจริงนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งการลงทะเบียนนะคะการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการค่ะเทศบาลนครตรังขอเชิญชวนให้คนพิการที่ได้จดทะเบียนเพื่อขอมีบัตรประจำตัวคนพิการหรือคนพิการที่ได้ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ใหม่ในเขตเทศบาลนครตรังที่มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ2566ให้ยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการได้ด้วยตนเองหรืออาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการแทนก็ได้นะคะสามารถติดต่อยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการได้ตลอดทั้งปีงบประมาณนะคะตั้งแต่เวลา 8:30 น.จนถึง 16:30 น.ในวันและเวลาราชการณอาคารอเนกประสงค์ชั้น1ฝ่ายสังคมสงเคราะห์กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครตรังค่ะเอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการนะคะก็จะมีบัตรประจำตัวคนพิการฉบับจริงทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านฉบับจริงสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ์หรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ์ฉบับจริงค่ะอันนี้ก็จะเป็นการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการนะคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งการลงทะเบียนค่ะการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์นะคะเทศบาลนครตรังขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ป่วยเอดส์ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลนครตรังตามทะเบียนบ้านหรือผู้ป่วยเอดส์ที่ได้ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ใหม่ในเขตเทศบาลนครตรังและมีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ประจำปีงบประมาณ2566นะคะให้ยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ได้ด้วยตนเองหรืออาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แทนก็ได้ค่ะสามารถติดต่อยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ได้ตลอดทั้งปีงบประมาณตั้งแต่เวลา 8:30 น.จนถึง 16:30 น.ในวันและเวลาราชการณอาคารอเนกประสงค์ชั้น1ฝ่ายสังคมสงเคราะห์กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครตรังค่ะสำหรับหลักฐานนะคะประกอบการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพของผู้ป่วยเอดส์ก็จะมีบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายฉบับจริงทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านฉบับจริงเอกสารใบรับรองแพทย์ซึ่งออกจากสถานพยาบาลของรัฐว่าเป็นผู้ป่วยโรคเอดส์ฉบับจริงนะคะสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ์หรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ์ฉบับจริงนะคะอันนี้ก็จะเป็นการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพของผู้ป่วยเอดส์ค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งการลงทะเบียนนะคะสำหรับการลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดค่ะตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่26มีนาคม2562เห็นชอบโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโดยให้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้กับเด็กแรกเกิดสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อยโดยเป็นครัวเรือนที่มีสมาชิกมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีในอัตรา600บาทต่อคนต่อเดือนจนมีอายุครบ6ปีนะคะเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ2562ที่ผ่านมาค่ะและการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตามระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดพุทธศักราช2565มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่16กันยายน2565เป็นต้นไปนะคะสำหรับคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนค่ะเด็กแรกเกิดนะคะจะต้องเป็นเด็กที่มีอายุไม่เกิน6ปีมีสัญชาติไทย
าศัยอยู่กับผู้ปกครองในครัวเรือนที่มีรายได้น้อยก็คือครัวเรือนที่มีสมาชิกมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีนะคะแล้วก็ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนตามที่อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนประกาศกำหนดค่ะสำหรับคุณสมบัติของผู้ปกครองนะคะบิดามารดาหรือบุคคลอื่นที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อยก็คือครัวเรือนที่มีสมาชิกมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีเป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเด็กแรกเกิดพักอาศัยรวมอยู่ด้วยและผู้ปกครองลงทะเบียนใช้บริการพร้อมเปย์โดยการผูกเลขประจำตัวประชาชนกับบัญชีเงินฝากธนาคารนะคะสำหรับการยื่นคำร้องขอลงทะเบียนค่ะสามารถลงทะเบียนณหน่วยรับลงทะเบียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เด็กแรกเกิดได้พักอาศัยอยู่จริงนะคะเอกสารประกอบการลงทะเบียนค่ะก็จะมีแบบคำร้องขอลงทะเบียนแบบรับรองสถานะของครัวเรือนสุติบัตรเด็กแรกเกิดบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์หรือว่าสมาร์ทการ์ดของผู้ปกครองใบรับรองเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนที่มีรายได้ประจำนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของทุกคนถ้ามีบัตรประจำตัวอาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชนหรือว่าอสม.หรือบัตรรับรองการแต่งตั้งประธานชุมชนกรณีที่เป็นประธานชุมชนนะคะสำหรับการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเงินเด็กนะคะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเงินเด็กหรือว่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน D ตัวใหญ่จุด DOPA นะคะระบบ iOS ก็สามารถดาวน์โหลดผ่าน App Store ส่วนระบบ Android ก็สามารถดาวน์โหลดผ่าน Play Store ได้นะคะในส่วนของการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเงินเด็กค่ะเอกสารประกอบการลงทะเบียนนะคะผู้ปกครองก็จะต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน D DOPA ของกรมการปกครองก่อนลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเงินเด็กพร้อมแนบเอกสารในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นหลักฐานดังนี้นะคะหลักฐานในการรับรองสถานะของครัวเรือนพร้อมภาพถ่ายบัตรประจำตัวอาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชนหรือว่าอสม.หรือบัตรรับรองการแต่งตั้งประธานชุมชนกรณีที่เป็นประธานชุมชนนะคะแล้วก็จะต้องมีใบรับรองเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนที่มีรายได้ประจำค่ะแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของทุกคนถ้ามีนะคะอันนี้ก็จะเป็นเอกสารประกอบการลงทะเบียนกรณีที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเงินเด็กนะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นการลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะคะแม้ว่าจะเป็นการลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุการลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการการลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพของผู้ป่วยเอดส์รวมไปถึงการลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะคะสำหรับท่านผู้ฟังท่านไหนที่มีคุณสมบัติตรงที่ได้แจ้งไปข้างต้นนะคะก็สามารถที่จะมาลงทะเบียนได้ตามวันและเวลาที่ได้แจ้งไปข้างต้นค่ะหรือท่านผู้ฟังท่านไหนนะคะต้องการที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะสามารถติดต่อกันเข้าไปได้ที่เบอร์075-211-999ฝ่ายสังคมสงเคราะห์กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครตรังสามารถติดต่อได้ในวันและเวลาราชการนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารค่ะสำหรับการลงทะเบียนต่างๆนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมายังมีข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ฟังกันค่ะสาวตรังคิดถึงสาวตรังจังหัวทำปรือใดกูได้อยู่กับน้องสาวตรังแม่น้องกระดูพ่อน้องกระดงเสียจังพี่คุณไม่ตั้งรับรักพี่บ้างถ้าน้องเออสาวตรังคิดถึงสาวตรังนัดเนียนถึงไกลก็เพียนใส่ใยเชื่อมโยงหาเธอต้นรักขอบดอกแล้วอยากจะบอกรักเธอพรำเพ้อใจมันรักเธอแล้วรู้ไหมดอกสีตรังมั
ะพรั่งยามหน้าฝนเมื่อนดังงามโซพี่เป็นสีตรังงามงามใจพี่ยกให้เลยสาวตรังเราเคยชวนนั่งที่กระพังสุรินทร์คิดถึงสาวตรังคิดถึงสาวตรังจังโอ้ถ้าก้มรอกูให้น้องได้รู้ได้ยินฝนตกชุ่มช่ำใส่ฝนล้นกลางสุรินทร์ซึมซับชีวิตน้ำใจไม่สิ้นสีตรังบาลนครตรังขอเชิญชาวตรังร่วมโครงการวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2566ในวันพุธที่20กันยายน2566ณลานวัฒนธรรมข้างตลาดเซ็นเตอร์พอยต์ร่วมพิธีเปิดโครงการวันเยาวชนแห่งชาติพิธีมอบเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นชมการประกวดเยาวชนคนนครตรังการแสดงบนเวทีและการแสดงดนตรีของเด็กและเยาวชนกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่กล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องโดยเทศบาลนครตรังเทศบาลนครตรังแจ้งประชาสัมพันธ์การชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยครัวเรือนที่อยู่อาศัยชำระค่าธรรมเนียม120บาทต่อหลังต่อปีห้างร้านชำระค่าธรรมเนียม180บาทต่อคูหาต่อปีท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงเดือนกันยายน2566ช่องทางการชำระเงิน1สามารถชำระด้วยตนเองณฝ่ายพัฒนารายได้กองคลังเทศบาลนครตรัง 2. ชำระผ่าน QR Code ธนาคารกรุงไทยเทศบาลนครตรังสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร075-210-782สะดวกรวดเร็วเต็มใจบริการโดยดร.สัญญาศรีวิเชียรนายกเทศมนตรีนครตรังเทศบาลนครตรังดำเนินการปรับภูมิทัศน์หนองน้ำสาธารณประโยชน์บริเวณถนนเพลินพิทักษ์สระน้ำผาสุกเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนเมืองเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจโดยจัดทำลานกิจกรรมและศาลาพักผ่อนพร้อมทางเดินโดยรอบคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2566ฟื้นฟูพื้นที่รกร้างให้กลับมามีชีวิตชีวาเป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางเมืองของชาวนครตรังโดยด็อกเตอร์สัญญาศรีวิเชียรนายกเทศมนตรีนครตรังเ
มาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวสารนะคะด้วยงานป้องกันและควบคุมโรคได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน2566เพื่อดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงแมลงสาบวางเหยื่อล่อแมลงวันวางเหยื่อพิษกำจัดหนูวางกรงดักหนูในเขตเทศบาลนครตรังประกอบด้วยวัดโรงเรียนตลาดสวนสาธารณะสถานที่ราชการรวมถึงชุมชนอีก42ชุมชนด้วยกันค่ะโดยชุดปฏิบัติงานของเราก็จะแบ่งออกเป็น4ชุดด้วยกันนะคะซึ่งจะออกปฏิบัติงานดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีในแต่ละวันค่ะสำหรับวันนี้นะคะ19กันยายน2566ชุดปฏิบัติงานชุดที่1ของเราเวลา 5:00 น.จนถึง 8:00 น.จะดำเนินการฉีดพ่นบริเวณหน้าอพาร์ตเมนต์บ้านบางรักจนถึง3แยกวัดแจ้งพร้อมซอยในชุมชนค่ะและเวลา 8:00 น.จนถึง 13:00 น.จะดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันบ้านผู้ป่วยตามคำร้องสถานที่ราชการตลาดสถานที่สาธารณะและชุดปฏิบัติงานชุดที่2ของเราในวันนี้เวลา 5:00 น.จนถึง 8:00 น.จะดำเนินการฉีดพ่นบริเวณถนนทุ่งควนซอยพี่5น้อง2ถนนรักจันทร์ซอย1และ3เวลา 8:00 น.จนถึง 13:00 น.จะดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันบ้านผู้ป่วยตามคำร้องสถานที่ราชการตลาดสถานที่สาธารณะและชุดปฏิบัติงานชุดที่3ของเราในวันนี้ค่ะเวลา 5:00 น.จนถึง 8:00 น.จะดำเนินการฉีดพ่นบริเวณถนนน้ำผุดซอย2 4 6และ8ซอยบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังแล้วก็บ้านพักสัมภากรจังหวัดตรังเวลา 8:00 น.จนถึง 13:00 น.จะดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันบ้านผู้ป่วยตามคำร้องสถานที่ราชการตลาดสถานที่สาธารณะและชุดปฏิบัติงานชุดที่4ของเราในวันนี้ค่ะเวลา 5:00 น.จนถึง 9:00 น.จะดำเนินการฉีดพ่นบริเวณถนนประชาอุทิศซอยไม้คิวหน้าโรงเรียนอนุบาลตรังและในช่วงเย็นเวลา 17:00 น.จนถึง 20:00 น.จะดำเนินการฉีดพ่นบริเวณถนนเจิมปัญญาสำนักงานป่าไม้สรรพสารมิตรแล้วก็หน้าห้างสิริบรรณนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดปฏิบัติงานทั้ง4ชุดของเราที่จะออกดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อควบคุมแมลงและพาหะนำโรคสำหรับวันนี้นะคะ19กันยายน2566ค่ะและสำหรับแผนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติงานทั้ง4ชุดของเราในวันพรุ่งนี้20กันยายน2566ชุดปฏิบัติงานชุดที่1ของเราเวลา 5:00 น.จนถึง 8:00 น.จะดำเนินการฉีดพ่นบริเวณชุมชนวังตอพร้อมซอยในชุมชนทั้งหมดเวลา 8:00 น.จนถึง 13:00 น.จะดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันบ้านผู้ป่วยตามคำร้องสถานที่ราชการตลาดสถานที่สาธารณะและเวลา 18:00 น.จนถึง 22:00 น.จะดำเนินการฉีดพ่นบริเวณตลาดสดเทศบาลนครตรังวางยาหนูแผงขายของตลาดสดเทศบาลนครตรังค่ะและชุดปฏิบัติงานชุดที่2ของเราในวันพรุ่งนี้นะคะเวลา 5:00 น.จนถึง 8:00 น.ค่ะก็จะดำเนินการฉีดพ่นนะคะบริเวณถนนพัทลุงซอย9ฝั่งขวาจนถึง3แยกรักจันทร์ถนนเพลินพิทักษ์ซอย4และ6เวลา 8:00 น.จนถึง 13:00 น.จะดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันบ้านผู้ป่วยตามคำร้องสถานที่ราชการตลาดสถานที่สาธารณะและในเวลา 18:00 น.จนถึง 22:00 น.จะดำเนินการฉีดพ่นบริเวณตลาดสดเทศบาลนครตรังวางยาหนูแผงขายของตลาดสดเทศบาลนครตรังค่ะและชุดปฏิบัติงานชุดที่3ของเราในวันพรุ่งนี้ค่ะเวลา 5:00 น.จนถึง 8:00 น.จะดำเนินการฉีดพ่นบริเวณถนนน้ำผุดสายเลียบทางรถไฟตลอดสายจนถึงสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์95ด้านหลังพร้อมซอยในชุมชนทั้งหมดเวลา 8:00 น.จนถึง 13:00 น.จะดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันบ้านผู้ป่วยตามคำร้องสถานที่ราชการตลาดสถานที่สาธารณะและในเวลา 18:00 น.จนถึง 22:00 น.จะดำเนินการฉีดพ่นบริเวณตลาดสดเทศบาลนครตรังวางยาหนูแผงขายของตลาดสดเทศบาลนครตรังค่ะ
และชุดปฏิบัติงานชุดที่4ของเราค่ะเวลา5นาฬิกาจนถึง9นาฬิกาจะดำเนินการฉีดพ่นบริเวณถนนวิเศษกุลซอย2และ4พร้อมซอยในชุมชนทั้งหมดและในเวลา17นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาจะดำเนินการฉีดพ่นบริเวณถนนห้วยยอดพร้อมซอยในชุมชนทั้งหมดค่ะอันนี้ก็จะเป็นชุดปฏิบัติงานทั้ง4ชุดของเราในวันพรุ่งนี้นะคะ20กันยายน2566ที่จะออกดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อควบคุมแมลงและพาหะนำโรคภายในเขตเทศบาลนครตรังค่ะหากพ่อแม่พี่น้องประชาชนท่านไหนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ก็ดีนะคะหากเห็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครตรังกำลังดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อควบคุมแมลงและพาหะนำโรคอยู่ก็ขอให้หลีกเลี่ยงแล้วก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ด้วยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารนะคะสำหรับแผนการปฏิบัติงานของหน่วยควบคุมแมลงและพาหะนำโรคประจำวันนี้19กันยายน2566และวันพรุ่งนี้20กันยายน2566ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวสารนะคะในเรื่องของการงดใช้สวนสาธารณะอนุสาวรีย์พญารัศดาเป็นการชั่วคราวค่ะเทศบาลนครตรังขอความร่วมมือประชาชนงดใช้สวนสาธารณะอนุสาวรีย์พญารัศดานุประดิษฐ์เป็นการชั่วคราวทั้งนี้นะคะเทศบาลนครตรังจะดำเนินการปูพื้นยางสังเคราะห์ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่24กันยายน2566เพื่อความรวดเร็วและลดความเสียหายในการดำเนินการก่อสร้างนะคะจึงขอความร่วมมืองดใช้พื้นที่ดังกล่าวแล้วก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะก็สำหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ไปออกกำลังกายหรือว่าไปเดินไปวิ่งอยู่ในสวนสาธารณะอนุสาวรีย์พญารัศดานะคะในช่วงนี้ก็งดการใช้บริการในพื้นที่ดังกล่าวเป็นการชั่วคราวก็ต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องประชาชนด้วยนะคะเพราะว่าเทศบาลนครตรังจะดำเนินการปูพื้นยางสังเคราะห์ค่ะโดยจะเข้าดำเนินการตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่24กันยายน2566ทั้งนี้ก็เพื่อความรวดเร็วแล้วก็ลดความเสียหายในการดำเนินการในช่วงของการก่อสร้างนะคะก็สำหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนท่านไหนที่ไปใช้บริการอยู่ที่สวนสาธารณะอนุสาวรีย์นะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินหรือว่าการวิ่งในช่วงนี้ก็ขอความร่วมมือให้ไปเดินในส่วนของสนามกีฬาหรือว่าสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์95ก่อนนะคะในส่วนของสวนสาธารณะอนุสาวรีย์พญารัศดานุประดิษฐ์ก็งดใช้เป็นการชั่วคราวก่อนอย่างที่บอกไปว่าเทศบาลนครตรังจะดำเนินการปูพื้นยางสังเคราะห์นะคะหากดำเนินการแล้วเสร็จนะคะก็จะมาเปิดใช้ให้บริการตามปกติแล้วก็จะมาแจ้งประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันอีกครั้งนึงค่ะก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารนะคะในเรื่องของขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนงดใช้สวนสาธารณะอนุสาวรีย์พระยารัศดานุประดิษฐ์เป็นการชั่วคราวค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวสารนะคะในเรื่องของแผนการดำเนินงานนครตรังเมืองแห่งความสะอาดซึ่งจะเป็นกิจกรรมการฉีดล้างทำความสะอาดถนนนะคะในวันที่20กันยายน2566เวลา 8:30 นจนถึง 12:00 นก็จะมีการทำความสะอาดถนนบริเวณแยกไฟแดงอนุสาวรีย์พญารัศดาไปจนถึง4แยกควนขนุนถนนสีตรัง1และในวันที่26กันยายน2566ตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึง 12:00 นก็จะมีการฉีดล้างทำความสะอาดถนนบริเวณ4แยกควนขนุนไปจนถึง3แยกโคกยูงถนนควนขนุนนะคะทั้งหมดก็จะเป็นแผนการดำเนินงานนครตรังเมืองแห่งความสะอาดค่ะและขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่สองข้างทางนะคะโดยเน้นย้ำไปยังวันที่20กันยายน2566ตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึง 12:00 นบริเวณแยกไฟแดงอนุสาวรีย์จนถึง4แยกควนขนุนถนนสีตรัง1ทางเทศบาลนครตรังของเราก็จะมีกิจกรรมล้างถนนนะคะก็จะมีการทำความสะอาดฉีดล้างถนนบริเวณดังกล่าวฉะนั้น
ั้นแล้วพ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวก็ขอความร่วมมือให้เก็บอุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือเครื่องใช้ที่อาจจะทำให้เปียกน้ำหรือว่าเกิดความเสียหายจากการเปียกน้ำได้นะคะก็ขอให้เก็บให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะเพื่อที่จะทำความสะอาดฉีดล้างถนนแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้เส้นทางรวมไปถึงส่งเสริมแล้วก็ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้นครตรังของเราเป็นนครตรังเมืองแห่งความสะอาดแล้วก็เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะสำหรับกิจกรรมล้างถนนที่จะเกิดขึ้นในวันที่20กันยายน2566ตามวันและเวลาที่ได้แจ้งไปข้างต้นนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมายังมีข่าวสารดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะเด็กใต้สตอถึงอยู่ไม่สวยแต่ไม่เจ้าชู้ก็แล้วกันรักใครรักจริงไม่คิดลอกฝันถ้าไม่เชื่อฉันก็ไม่เป็นไรอยากให้เธอมองให้ถึงข้างในว่าภายในใจนั้นมันใสซื่อไม่เคยหลอกใครให้เป็นกระบือเธอลองจับมือแล้วเดินไปด้วยกันน้องจะพาพี่ลงใต้ไปเที่ยวทะเลนั่งเรือลงเลดำดูปะการังน้องจะพาพี่ตกมึงตอนดึกทุกวันแล้วมานั่งชมจันทร์ด้วยกันสองคนน้องจะพาพี่ไปเล่นนั่งลุงโนราเที่ยวงานชักคลาสืบสานประเพณีไปขอพรไอ้ไข่ซุปใจวัดเจดีคอยสองเรานี่รักกันตลอดไปว่าโอ้ว่าโสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ
มาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวสารนะคะเทศบาลนครตรังขอเชิญคุณแม่มือใหม่หลังคลอดไม่เกิน45วันแจ้งขอรับบริการเยี่ยมหลังคลอดกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือว่าอสม.ใกล้บ้านนะคะโดยจะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลนะคะจากศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครตรังและโรงพยาบาลตรังนะคะที่จะได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมคุณแม่หลังคลอดไม่เกิน45วันนะคะโดยท่านสามารถแจ้งข้อมูลดังนี้นะคะชื่อสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็วันที่คลอดนะคะเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้เจ้าหน้าที่เยี่ยมมารดาหลังคลอดดูแลทารกให้มีสุขภาพดีและมีพัฒนาการที่สมวัยอีกด้วยนะคะโดยศูนย์บริการสาธารณสุข1นะคะสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์075-218-186คุณพรพันนีตุลยกุลนะคะเป็นผู้รับผิดชอบและศูนย์บริการสาธารณสุข2นะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์075-211-117นะคะคุณมารยาทเสาวภาคนะคะก็จะเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับศูนย์บริการสาธารณสุข2นะคะและศูนย์บริการสาธารณสุข3ค่ะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์075-570-549คุณสิริการณตะกั่วทุ่งนะคะเป็นผู้รับผิดชอบของศูนย์บริการสาธารณสุข3หรืออาจจะติดต่อกลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลตรังนะคะที่เบอร์083-123-5369คุณอุราวดีอุทัยเวียนกุลนะคะก็4ช่องทางในการติดต่อนะคะก็สำหรับคุณแม่มือใหม่หรือว่าคุณแม่หลังคลอดไม่เกิน45วันนะคะที่อยู่ในเขตเทศบาลนครตรังอยู่ในพื้นที่ไหนแจ้งศูนย์บริการสาธารณสุขนั้นนะคะอยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์บริการสาธารณสุข1ก็ติดต่อศูนย์บริการสาธารณสุข1อยู่ในเขตความรับผิดชอบของศูนย์บริการสาธารณสุข2ก็สามารถที่จะติดต่อได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข2นะคะและอยู่ในเขตศูนย์บริการสาธารณสุข3ก็สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข3นะคะหรืออาจจะติดต่อกลุ่มงานการพยาบาลของโรงพยาบาลตรังได้นะคะและที่ใกล้ชิดกับคุณแม่หลังคลอดที่สุดก็คืออาจจะติดต่ออสม.ใกล้บ้านได้นะคะที่จะแจ้งขอรับบริการเยี่ยมหลังคลอดได้นะคะย้ำกันอีกครั้งว่าเทศบาลนครตรังนะคะขอเชิญคุณแม่มือใหม่หลังคลอดไม่เกิน45วันนะคะสามารถที่จะแจ้งขอรับบริการเยี่ยมหลังคลอดกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือว่าอสม.ใกล้บ้านได้นะคะโดยแจ้งข้อมูลชื่อสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็วันที่คลอดนะคะเพื่อจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้เจ้าหน้าที่ที่เยี่ยมมารดาหลังคลอดนะคะได้ดูแลทารกให้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีพัฒนาการที่สมวัยอีกด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลนครตรังค่ะเพราะเราห่วงใยลูกหลานของชาวนครตรังทุกคนที่ต้องการที่จะให้มีพัฒนาการแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีตั้งแต่ทารกแล้วก็ในทุกๆช่วงวัยอีกด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่นำมาแจ้งให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันในวันนี้นะคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวสารนะคะแจ้งประชาสัมพันธ์นะคะไปยังพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครตรังที่จะร่วมด้วยช่วยกันในการเฝ้าระวังสอดส่องดูแลอาคารสถานที่ในชุมชนหากพบอาคารมีการดัดแปลงหรือไม่มั่นคงแข็งแรงรวมทั้งมีวัสดุสิ่งของสิ่งผิดปกติที่ไม่ได้รับอนุญาตมาเก็บไว้ในอาคารซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนขอความกรุณาให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบทันทีได้ที่เบอร์โทรศัพท์075-210-783สำนักช่างเทศบาลนครตรังนะคะเน้นย้ำกันอีกครั้งค่ะแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครตรังที่จะร่วมด้วยช่วยกันในการเฝ้าระวังสอดส่องดูแลอาคารสถานที่ในชุมชนหากพบว่าอาคารมีการดัดแปลงหรือไม่มั่นคงแข็งแรงรวมทั้งมีวัสดุสิ่งของสิ่งผิดปกติที่ไม่ได้รับอนุญาตมาเก็บไว้ในอาคารซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนขอความกรุณาให้พี่น้องประชาชนได้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยทันทีที่เบอร์โทรศัพท์075-210-783สำนักช่างเทศบาลนครตรังก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะ
มาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวสารนะคะในเรื่องของการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เทศบาลนครตรังของเราเป็นเมืองที่น่าอยู่มีทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวนะคะโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครตรังก็ได้ดำเนินงานในส่วนของถนนปลอดถังขยะโดยดำเนินมาแล้วหลายเส้นด้วยกันนะคะในวันนี้ก็จะนำข้อมูลข่าวสารว่ามีเส้นไหนบ้างที่เป็นถนนปลอดถังและช่วงเวลาไหนที่ควรนำถุงขยะมาวางไว้และช่วงเวลาไหนที่มีรถเก็บขยะมาเก็บขนไปนะคะเพื่อสร้างความเข้าใจแล้วก็สร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวค่ะโดยเส้นแรกนะคะก็จะมีถนนพระราม6ตลอดสายถนนกันตังตั้งแต่4แยกโรงแรมธรรมรินทร์จนถึง4แยกท่ากลางถนนราชดำเนินตลอดสายถนนราชดำเนินตลอดสายถนนพัทลุงตั้งแต่4แยกโกกุลแยกวงเวียนลานพยูนนะคะช่วงเวลาที่นำถุงขยะมาวางก็คือตั้งแต่เวลา 17:00 น.จนถึง 18:00 น.ของทุกวันค่ะและช่วงเวลาที่รถขยะจะมาเก็บขนก็ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณถนนดังกล่าวก็สามารถที่จะนำถุงขยะเนี่ยมาวางไว้ตั้งแต่เวลา 17:00 น.จนถึง 18:00 น.ของทุกวันนะคะหลังจากนั้นช่วงเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปก็จะมีรถขยะมาเก็บขนค่ะและในส่วนของถนนรื่นรมตลอดสายช่วงเวลาที่นำถุงขยะมาวางก็ตั้งแต่เวลา 17:00 น.จนถึง 18:00 น.ของทุกวันและสำหรับช่วงเวลารถขยะมาเก็บขนก็คือตั้งแต่เวลา 22:00 น.เป็นต้นไปถนนวิเศษกุลตั้งแต่4แยกหอนาฬิกาไปจนถึง3แยกหมีช่วงเวลาที่นำขยะมาวางได้ตั้งแต่เวลา 18:00 น.จนถึง 20:00 น.ของทุกวันและช่วงเวลาที่รถขยะจะมาเก็บขนนะคะก็ตั้งแต่เวลา 20:00 น.เป็นต้นไปค่ะและอีกหนึ่งเส้นนะคะบริเวณถนนวิเศษกุลตั้งแต่4แยกหอนาฬิกาไปจนถึง4แยกสาริกาช่วงเวลาที่นำถุงขยะมาวางได้ก็ตั้งแต่เวลา20นาฬิกาจนถึง24นาฬิกาของทุกวันและจะมีรถขยะมาเก็บขนตั้งแต่เวลา24นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือไปยังพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ก่อนที่จะนำถุงดำมัดปากถุงมาทิ้งนะคะให้คัดแยกขยะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ก่อนที่จะทิ้งแล้วก็มัดรวมถุงโดยขยะที่ต้องการทิ้งให้รวมขยะใส่ถุงไม่ว่าจะเป็นถุงดำถุงพลาสติกแล้วก็มัดปากถุงให้แน่นนะคะนำถุงขยะไปวางรวมกันริมทางเท้าหน้าบ้านหรือนำไปรวมณจุดที่เป็นที่ตั้งถังขยะเดิมนะคะหลังจากนั้นรถขยะก็จะมาดำเนินการจัดเก็บหรือว่าเก็บตามเวลาที่ได้แจ้งไปข้างต้นในของแต่ละถนนในหรือว่าในของแต่ละสายนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารค่ะสำหรับถนนปลอดถังในเขตเทศบาลนครตรังของเรารวมไปถึงช่วงเวลาที่พี่น้องประชาชนสามารถนำถุงขยะมาวางแล้วก็ช่วงเวลาของรถที่จะมาเก็บขนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารที่นำมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะเอาละค่ะทั้งหมดก็คือข่าวสารจากเทศบาลนครตรังที่นำมาฝากแล้วก็นำมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันในวันนี้นะคะสำหรับคุณผู้ฟังท่านไหนที่ติดตามข่าวสารไหนไม่ทันสามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครตรังเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางเพจ PR นครตรังนิวนะคะหรืออีกหนึ่งช่องทางที่ www.rangcity.go.th นะคะก็จะมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆไว้นะคะก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมกันได้ตามช่องทางดังกล่าวค่ะวันนี้ต้องบอกว่าเวลาหมดแล้วจริงๆนะคะสำหรับรายการนครตรังสเตชันสถานีข่าวของชาวนครตรังเจอกันได้ใหม่ในวันอังคารหน้าเวลาเดิมค่ะ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขในการทำงานแล้วก็อย่าลืมที่จะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากดร.สัญญาศรีวิเชียรนายกเทศมนตรีนครตรังค่ะสำหรับวันนี้ดาวและรายการนครตรังสเตชันสถานีข่าวของชาวนครตรังจะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะคุณประสบความสำเร็จในทุกๆด้านแต่ถ้าไม่ประสบความสำเร็จสาขาการเป็นลูกกตัญญูนะ
ู่ความรุ่งเรืองของเราประชาอยากจะมาบอกเล่าถึงเรื่องราวที่กล่าวขานว่าที่สุดของเทศบาลคือนครตรังของประชาชนอยู่บนแดนดินถิ่นนี้มีอานุสาวรีย์ท่านก็สิ้นดีผู้ยิ่งใหญ่สวนผักเพียงงามจังกระพังสุรินทร์สวยใสสวนสังขวิทไม่ไกลแล้วต้องไปสวนสมเด็จสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิริยาพรวงอุบลค่ะนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วโดยจะเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดค่ะเราชวนให้คนไทยได้ฟังเรื่องราวการเติบโตพร้อมแนวทางสู่โอกาสของอาเซียนเริ่มต้นที่ด้านการผลิตด้านการท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านแนวทางการสร้างสถาบันระดับภูมิภาคให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นโดยรูปแบบของการลงมติในทุกเรื่องแนวทางการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของอาเซียนให้แพร่หลายและแนวทางการเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับอาเซียนสู่ประชาชนผ่านกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมต่างๆเพราะอาเซียนคือประชาคมแห่งโอกาสของทุกคนโอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเองหรอใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติแพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะโอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะอืมดีจังโอเคเลยปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนต C&E ประสานคุณค่าของวิตามินจากธรรมชาติช่วยบำรุงล้ำลึกให้ผิวดูสว่างกระจ่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสบู่เบเนต C&E ยอดขายอันดับ1 8ปีซ้อนบุ๋มการันตีดีจริงๆค่ะ